ของเล่นใหม่ของเพนนี่ค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นวันที่7นะคะแต่ว่าฟุตเทจเมื่อวานอะมันหายไปหมดเลยนะคะเพราะอยู่เมมโมรี่การ์ดของเพนนี่อย่างมันก็พังคือแพนเสียบเมมเข้าแม็กนะคะจะเชื่อมต่อแล้วก็มันบอกว่าไม่สามารถอ่านดิสนีย์ได้อย่างเงี้ยคือแพนเสียใจมากอะทุกคนแล้วเมื่อวานทั้งหมดอะเหมือนไม่มีตัวตนอะเมื่อวานทั้งหมดคือหายไปหมดเลยอะนั่นแหละแต่ทำยังไงได้ล่ะวันนี้เพนก็เลยต้องมาถ่ายซ่อมเมื่อวานนะคะกลายเป็นว่าวันนี้ก็จากวันที่7กลายเป็นวันที่6เหมือนเดิมเมื่อวานที่ใช้ชีวิตไปก็คือไม่ใช่นะคะเหมือนย้อนกลับไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอะโวคาโดก็หมดนะคะเมื่อวานเนี่ยแพนทำเมนูนี้แล้วแบบอะโวคาโดก็หมดแล้วอะทุกคนแพนไม่สามารถกลับไปทำเมนูเดิมได้แพนต้องเริ่มถ่ายใหม่หมดเลยกลายเป็นว่าแพนทำไดเอทบล็อก15วันแต่ได้ภาพมา14วันอย่างงี้สู้ๆเวลาที่แพนเจอปัญหานะคะแพนก็พยายามคิดว่าอ่ะมาดิอยากเจอเนี่ยพยายามสูดหายใจเข้าลึกปล่อยวางบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำไมก็ได้ก็มาอีกดิครับอุปสรรคอะอุปสรรคทำให้เราเติบโตนะคะมันจะทำให้เราแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นดูซิว่าใครมันจะเก่งกว่ากันนะคะอุปสรรคกับเราท้าชนค่ะท้าชนไปเรื่อยๆที่หายไปเมื่อวานหายไปก็เศร้าไปแป๊บเดียววันนี้ก็กลับมาบูสเองไม่เป็นไรทำใหม่ต่อไปนะคะเขาอาจจะอยากให้เราเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มไปอีก1วันแล้วถ้าใน14วันนี้มันหายไปอีกนะก็ทำอีกค่ะถ่ายใหม่เรื่อยๆดูดิว่าใครมันจะเก่งกว่ากันฮึบนี่แหละเวลาแก้ปัญหาของแพนเวลาเจอแบบอุปสรรคนะคะแพนเนี่ยไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ดี 100% เลยนะคะแพนมองโลกในความเป็นจริงแล้วแพนก็แบบพยายามบอกกับตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงก่อนอันดับแรกเฮ้ยอันนี้คือความเป็นจริงเว้ยเราต้องยอมรับมันก่อนยอมรับมันเสร็จปุ๊บคิดดูว่าเฮ้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างแพนเคยไปทำแบบทดสอบหนึ่งนะคะเขาจะเอาทดสอบแบบว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดดีฟขนาดไหนคือแพนอะได้คนความคิดดีฟ 100% เลยทุกคนเขาบอกว่าเวลาที่แพนอะคิดอะไรอะวิธีการแก้ปัญหาของแพนจะมี100อย่าง จริงแพนเป็นคนที่แบบคิดมากๆคิดเยอะมากๆมันทำให้แพนมีปัญหาเวลาที่แพนต้องการที่จะเลือกอะไรบางอย่างนะคะซื้อหรือไม่ซื้อดีอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นคำถามที่ยากมากสำหรับแพนอะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบข้อมูลหลายๆอย่างในหัวสมองแพนอะตีกันนะคะแพนไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยนะแล้วแบบแพนจะต้องถามคนรอบตัวแพนเสมอว่าเฮ้ยแพนควรเลือกอะไรดีอย่างเงี้ยไม่สามารถตัดสินใจเองได้นี่คือข้อเสียของแพนนะคะแต่แพนก็พยายามจะฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆนะแต่มันก็ยากจริงๆเว้ยทุกคนชีวิตเราเนี่ยอยู่กับการตัดสินใจนะคะตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะลุกหรือไม่ลุกลุกเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยคือชีวิตเราทั้งวันอะมันเกี่ยวข้องอยู่กับการตัดสินใจหมดเลยแล้วรู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยแพนย้อมใจตัวเองด้วยการดูซีรีส์นะคะถึง3เลยทุกคนแล้ววันนี้ตื่น10โมงครึ่งคือไม่ได้ดูซีรีส์ไงฉันก็ดูเลยแล้วคือแบบสนุกเลยทุกคนดูลำนำรักแห่งฉางอันอะในไอชื่ออีนะคะสนุกมากคือหยุดดูไม่ได้คือทุกทีเนี่ยแพนจะเป็นคนดูซีรีส์แล้วก็เลื่อน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 แป๊บเดียวก็จบแล้วเนี่ยแต่อันนี้นี่คือแบบมันสนุกเลื่อนน้อยนะคะตลกแล้วพระเอกก็คือสวยค่ายอะหล่อมากแล้วแสดงได้น่ารักมากเพนยังดูไม่จบยังดูไม่ถึงไหนเลยอะมี50ตอนยังดูได้ตอนที่13อยู่เลยมั้งเสื้อผ้าก็สวยอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนโอเคไม่พูดทำเพลงเราไปออกกำลังกายกันดีกว่านะคะเฮ้ยถ่ายไหมทั้งหมด ไม่เป็นไรสู้เว้ยI know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I
ทุกคนค่ะนี่เป็นของเล่นใหม่ของเพนนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าแอโรบิกสเต็ปนะคะจาก Active Pro นะเพนเนี่ยจะชอบซื้อเครื่องพวกนี้นะคะจาก Active Pro พวก Stepper นะคะเฮ้ยแล้วเพนก็มีอีกอย่างนึงที่เพนซื้อมาอึ๊บนี่นะคะเป็นแคทเทอร์เบลนะแคทเทอร์เบล4กิโลนะคะเพนก็ซื้อจาก Active Pro เหมือนกันคือ Active Pro เนี่ยเขามีขายทั้งในแบบ Lazada แล้วก็ Shopee นะคะใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์ไปส่องๆกันได้นะมาพูดถึงน้องตัวนี้กันบ้างนะคะอึ๊บน้อง Aerobic Step ตัวนี้นะคะแพนเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบที่จะดุกดิกดุกดิกนะคะออกกำลังกายไปแล้วก็เต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพนก็เฮ้ยอยากมีเวทีเป็นของตัวเองเวลาที่แพนเต้นออกกำลังกายอะไรเงี้ยแพนก็อยากจะให้มันเผาผลาญพลังงานได้เยอะมากขึ้นนะคะก็เลยอ่ะลองน้องคนนี้ดูดีกว่านะคะแล้วก็แพนชอบแบบสัมผัสตรงนี้มากเลยอ่ะชอบแบบมันสมูทอ่ะชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะน้องปรับระดับได้3ระดับนะคะทุกคนดูตรงนี้เห็นไหม1 2 3เนี่ยนะเราสามารถเอาออกได้อย่างเงี้ยทำให้มันต่ำลงได้นะคะแล้วก็พอผ่านพลังงานเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องออกแรงก้าวขึ้นบนสเต็ปนี้นะคะใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะไม่ต้องเป็นห่วงสามารถเล่นได้นะคะน้องคนนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคัทเทอร์เบลนะคะแพนนี่เนี่ยชอบเอาน้องแคทเทอร์เบลเนี่ยมาแบบช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะทุกคนเหมือนที่แพนเนี่ยพูดตลอดเลยว่ายิ่งเรามีกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะเผาผลาญพลังงานได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายหนักก็ได้นะคะแค่นอนหลับก็แบบเผาผลาญพลังงานได้เยอะมากๆแล้วอย่างนี้เวลาที่แพนเล่นคาร์ดิโอกับน้องคนนี้นะคะก็คือแบบออกกำลังกายเคลื่อนโยกย้ายเต้นๆแพนก็จะใช้น้องแคทเทอร์เบลเนี่ยมาช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะแพนออกกำลังกายแต่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเครื่องออกกำลังกายผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยงงมากนะคะไปแล้วค่ะออกกำลังกายดีกว่าอึ๊บเวลาเพนเริ่มลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยเพนจะจินตนาการถึงผลลัพธ์ไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนมันทำให้เราเนี่ยเห็นเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตอนที่แพนเนี่ยมาดูแลสุขภาพลดน้ำหนักนี่นะแพนก็จะจินตนาการตัวแพนว่าหลังจาก14วันเนี่ยแพนจะต้องฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะใส่เสื้อผ้าอะไรก็จะไม่อึดอัดนะแล้วก็เดินเหินก็สะดวกสบายไม่มีเหนียงตอนนอนนะคะแล้วในช่วงระหว่างที่จะถึงเป้าหมายเนี่ยแพนก็จะแบบป๊อปอัพภาพนี้ขึ้นมาในสมองนะคะมันทำให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นที่แบบอยากจะทำให้มันสำเร็จอย่างนี้นะหลายคนชอบทิ้งเป้าหมายไว้กลางคันนะคะก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์ซะอีกคือแพนเสียดายมากๆเลยนะถ้าใครที่แบบทิ้งผลลัพธ์ไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราเริ่มแล้วอะเราเริ่มแล้วเราก็ต้องจบให้ได้นะคะถ้าเป็นแพนเนี่ยแพนจะนำหน้าเดินหน้าต่อไปเลยทุกคนเราก็ต้องยอมแลกเสียสละอะไรบางอย่างนะคะเพื่อผลลัพธ์เพื่อสิ่งที่เราต้องการนะหลังจากออกน้องคนนี้แล้วนะคะเพนนี่ก็จะหุ่นฮูลาฮูปใน20นาทีเพราะว่ายังอยู่ในชาเลนจ์ฮูลาฮูปนะคะเพนจะดูซีรีส์ไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะเพนนี่สายตาสั้นก็เลยต้องใส่แว่นโอเคออกกำลังกายเสร็จแล้วค่ะรู้สึกดีมากเฮ้ยระบายความเครียดออกไปให้หมดลงไปทำอาหารกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้เซอร์เวอร์เบอร์แรงข้างบ้านก็มีงานขาวดำเสียงก็อาจจะสอดแทรกมาแผ่นขออภัยนิดนึงนะคะแพนก็จะเอามะพร้าวเนี่ยไปปั่นนะจะทำแบบหวานๆกินรอดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะพูดก็ไม่ได้มากนะเพราะว่าเสียงเพลงเข้าTugging on them lovely curls. Hold up a week up after that. Believe we started dating. My heart was racing, but never felt my time was wasting. แพนอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงน้องคนนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานะทุกคนอย่าไปสนใจนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เออนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะความกรุบกรอบ
แล้วอันที่แพนทำไว้มาดูกันนะคะว่ามันจะติดหรือเปล่าติดขนมปังไหมฮ่าถึงเวลาลองนี่นะคะก็คือฟิลอ่ะไม่สวยเลยอ่ะทุกคนแต่ความกรอบก็ต้องให้นะเฮ้ยเป็นการคอมบิเนชันที่อร่อยมากค่ะทุกคนกล้วยกับแอปเปิลแล้วก็น้ำผึ้งคือแพนทำเหลือนะคะแพนกะสเปซไม่ถูกอะว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะต้องอีกแถวนึงแล้วมันก็จะได้ตรงนี้พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าจะไม่ผิดพลาดนะแฟนส่วนตัวแพนชอบอันนี้มากกว่าคือแพนหิ้วขึ้นมาด้านบนเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงเลยนะแต่คือทำนานแล้วไงฟังมันจะมีเสียงไหมดูน้องบวมสิทุกคนพอเพนเอาเข้าเตาไปได้สักพักนะคะเพนก็พลิกด้านค่ะแล้วก็ทาซอสเพิ่มนะแล้วก็อบต่ออีกนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเป็นเต้าหู้ที่แบบดีงามมากดูนะดูสีสวยสวยอร่อยทานกับข้าวสวยอุ่นๆนะเพนนี่กินเต้าหู้นมสดนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำเนี่ยทำให้ผิวใสนะเมื่อก่อนเนี่ยเพนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยดื่มน้ำมันดีขนาดนี้เมื่อก่อนเพนดื่มน้ำน้อยมากทุกคนวันนึงเนี่ยขวดนึงยังไม่หมดเลยมั้งเออแต่ตอนนี้คือแบบติดดื่มน้ำมากๆค่อยๆจิบค่อยๆจิบนะคะทุกคนเมื่อก่อนผิวแพนมันจะแห้งๆอ่ะพอดื่มน้ำแล้วแบบรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นนะคะขนาดแพนแบบไม่ค่อยได้ทาครีมอะไรเลยนะเหมือนที่ทุกคนเห็นกันอ่ะแพนทาแค่เซรั่มตัวเดียวนะคะแต่พอมาดื่มน้ำแล้วเนี่ยมันเหมือนเนาะภายในเรามันก็ดีไงเพราะว่าอะไรนี่ฮัลโหลค่ะเจ้าเอาวางไว้ด้านล่างบ้านได้เลยเจ้าขอบคุณค่ะไปสนีไม่ใช่ไปสนีช้อปปี้โทรมาจ้ะเพนนี่ช่วงนี้ก็สั่งแบบอลูกรุบกริบอ่ะเพนสั่งอะไรนะเม็ดงาขาวคั่วงาดำคั่วมานะคะเพราะเผื่อเอาตกแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อไฟโรเซ่มาด้วยนะไม่รู้เผื่อวันไหนที่มันแบบแสงมันหมดนะคะแล้วก็จะลองใช้ดูเห็นเขารีวิวกันว่าแบบใช้แทนแสงอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยจากห้องมืดๆเนี่ยกลายเป็นห้องสว่างทำงานค่ะตัดต่อคลิปค่ะสู้ๆ มื้อเย็นวันนี้นะคะนี่เลย
ก็เป็นทูฟูเต้าหู้ที่เราทำนะคะแล้วก็ผักแล้วก็มีไข่ลวก2แก่น2ฟองแล้วแพนก็มีนี้นะคะมันหวานเผาญี่ปุ่นจากเซเว่นแล้วก็มีอันนี้นะคะผลไม้นะ That's it เท่านี้นะตอนเย็นปากแพนซีดมากไหม ไม่ได้ใส่ลิปอะไรเลยI got vengeance on my brain, yeah. I've been plotting on it ever since that day. I'm gonna make you feel this pain. แพนนี่ปุ้มได้รักกาดมากกินอิ่มนอนอุ่นพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมมาดูกันทุกวันนะบ๊ายบาย45 might put some wings on them. I wouldn't fall, wouldn't bend for you. Should've went ghost, but I sent for you. I got a message like tenfold. Now you want toast, but we been